สวัสดีค่ะพี่น้องยาลินกับแม่ยางทอมทอมอยู่เมืองซูเปอร์แม่ค่ะพี่น้องจ้าสภาพยาลินเบิ่งบ่ใครได้ปานใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายาลินตื่นอันตั้งแต่เช้าขึ้นมาเฮ็ดอาหารให้พี่ให้น้องที่เพิ่นสิมาพบพอกันมื้อนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ายาลินมาอยู่ประเทศอังกฤษ14ปียาลินบ่ทันได้เห็นหม่องใดสวยงามคือหม่องนี้จ้าหม่องพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายลินสิอวยหน้ากล้องเบิ่งให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อบ้านผู้ห่างต่างมีเพิ่นอยู่จังซี่บ่บ้านทั้งเขาพี่น้องการออกแบบบ้านสิเป็นสมัยวิกตอเรียค่ะพี่น้องเมืองนี้เป็นเมืองคนผู้ดีอยู่คนรวยอยู่พี่น้องจ้าเพิ่นจอดรถให้ยายลินลงมาถ่ายวิดีโอด้วยพี่น้องเบิ่งนะการสร้างบ้านพี่น้องจ๋าก้อนหินค่ะก้อนหินที่มาจากภูเขานะคะค่ะโอ้ยาลินสอนการปลูกสร้างของเพิ่นค่ะเดี๋ยวมีอีหยังสวยๆยาลินสิถ่ายให้เบิ่งอีกใหม่เด้อค่ะเด้อวิดีโอ of the building อาลินถ้าเดี๋ยวจะจอดให้ถ่ายรูปตึกนั้นสวยจุดนั้นสวยจ้ะ one whatever โอ้ยงามหลายอันนี้บ้านทั้งเขานะคะพี่น้องโอ้ย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 สอนเด้อจ้าอันนี้บ้านทั้งเขาบ้านผู้ห่างต่างนี่สมัยเก่าก้อนค่ะพี่น้องจ้าอยากได้อยากอยู่จักหลังเด้อเนาะโอ้ยสอนเด้อพี่น้องจ้าคุ้มค่าในทริปเดินทางครั้งนี้มากๆค่ะมึงบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพุ่นน่ะหน้าผาหินใหญ่ๆเห็นบ่คะเดี๋ยวเขาจะจอดให้นะดิอันนั้นก็คือแกรนเพียร์ซุปเปอร์แม่ค่ะหัวใจของเมืองซุปเปอร์แม่อยู่ฟังชายทะเลพี่น้องสิบ่ค่อยเห็นคักเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากำแพงหินบังเนาะค่ะเนาะอากาศบ่เปิดพี่น้องจ๋าถ้าอากาศเปิดก็สิเห็นภาพบรรยากาศของเมืองซุปเปอร์แม่สวยๆงามๆให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะยายลินขออภัยหลายๆสอนเมืองเพิ่นพี่น้องเอ้ยใหญ่คักใหญ่เนี่ยออนไลน์อันนั้นเป็นอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์ไนสเตอร์นอานันท์อู้ยเบิ่งเมืองซุปเปอร์แม่พวกเครื่องบินบินผ่านอยู่พักที่อายุบอกให้วิดีโอจะลงไหมอันนี้ it's so horrible yeah it's so horrible there อู้ยทะเลคลั่งพี่น้องจ้าIt's okay. มีแต่โฮไอ้นี่เยอะมากเลยนะโฮแคร์ก็สิงคโปร์พี่น้องจ๋า Victoria Bowl นี่คือเมืองเวสตันซูเปอร์แม่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเพิ่นพี่น้องเยลินบ่เคยเห็นค่ะตึกล่ามบ้านซองเพิ่นเอาหินมาสร้างมาก่อมาเฮ็ดสวยงามแปลกตามากเลยค่ะพี่น้องจ๋าตั้งแต่มาอยู่ประเทศอังกฤษมีเมืองนี่ล่ะที่บ้านซองห้องหอเพิ่นแตกต่างจากหม่องอื่นค่ะพี่น้องก็ตาสะออนเนาะค่ะเนาะเป็นเพิ่นบอกว่าเป็นวิกตอเรียสไตล์เนาะค่ะเนาะพี่น้องก็สิเห็นที่ยาลินถ่ายวิดีโอให้เบิ่งนี่ว่ามีความแตกต่างจังใดกล้องสิสั้นๆในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายาลินนั่งอยู่ในรถรถไปแน่ก็สั้นแน่ค่ะยาลินสะออนยาลินก็เลยถ่ายบรรยากาศบ้านเมืองดีสวยๆงามๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนำค่ะบ่เสียหลายค่ะพี่น้องจ๋าที่ยายลินตัดสินใจนั่งรถไฟยังโดดเดี่ยวเดินทางแบบว่าหาลือโหดมากเดี๋ยวยายลินสิมีอีหยังดีๆสวยๆเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องเบิ่งด้วยค่ะเด้อ